พี่อีสเตอร์จากอเมริกาค่ะทุกคนป้าเมราค่ะเมราชีวิตในอเมริกาวันนี้เป็นวันอีสเตอร์ในอเมริกาเราจะมาดูกันว่าครอบครัวของป้าเมราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากตอนเช้าก่อนเลยนะคะในเช้านี้นะคะป้าเมรากับลุงจอนก็จะเตรียมไข่กระต่ายว่าให้น้องไข่อุ่นมาเก็บค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสุขสันต์วันอีสเตอร์ค่ะทุกๆคนวันนี้เป็นวันอีสเตอร์ในอเมริกานะคะตรงกับวันที่17เมษายนปีคศ2022ค่ะในเทศกาลอีสเตอร์นี้ครอบครัวของเราทำอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาฟังเรื่องราวแล้วก็ตำนานของวันอีสเตอร์กันก่อนนะคะแล้วก็ไข่หรือไข่กระต่ายมาเกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์อย่างไรมาฟังกันค่ะป้าเมราจะพูดถึงเรื่องราวและก็ความเป็นมาของวันอีสเตอร์อย่างคร่าวๆแล้วก็ย่อๆนะคะวันอีสเตอร์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวคริสเตียนค่ะเป็นวันที่ทุกคนปลื้มปิติยินดีที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนจากการที่ถูกตรึงไว้ในไม้กางเขนจนสิ้นพระชนและเป็นวันที่ทุกคนรอคอยที่ฤดูใบไม้ผลิมาแทนที่ฤดูหนาวอันเยือกเย็นฤดูใบไม้ผลิหรือสปริงเป็นฤดูที่สวยงามและก็อากาศอบอุ่นทุกชีวิตจะมาเริ่มต้นใหม่ในฤดูนี้กระต่ายน้อยวัยเจริญพันธุ์ก็มาวิ่งเล่นกันในทุ่งหญ้าและวางไข่กระต่ายและไข่ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตต่างๆก็เริงร่าในวันอีสเตอร์นี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนลูกว่าถ้าหนูเป็นเด็กดีกระต่ายวิเศษจะมาวางไข่ในบริเวณบ้านเพราะฉะนั้นในวันอีสเตอร์เด็กๆทุกคนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบวิ่งไปที่สนามภายในบริเวณบ้านเพื่อไปหาไข่วิเศษวันนี้เราถึงได้เอาไข่มาวางซ่อนไว้เพื่อให้น้องไข่อุ่นหาไข่วิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าน้องไข่อุ่นจะเก็บไข่กระต่ายได้กี่ใบนะคะHow to get it there? That bunny, they like the briar bushes because that protects them. They like these bushes. Oh! Ow! 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 Ow. You're so crazy. Ow! 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 The bunny is so crazy. That bunny's so crazy that eats your bunny. I found a surprise. Yeah? I found an extreme hiding. Extreme.Let's go to the back of the house. Let's go. You didn't see that? What's back here? You're not looking very good. Oh my God, another one. How many you got? There's ants on there. You got five already. Okay. Let's go. Oh, another one. We missed that. We missed that. Oh, very good.I find any more? No.Nothing. I think. One, two, three, four, five, six,
16ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นของวันอีสเตอร์นะคะทุกคนครอบครัวของป้าเมร่าก็ทำอาหารง่ายๆทานกันค่ะเราจะมาดูกันว่าเราทำอะไรทานกันนะคะพ่อครัวใหญ่ก็คือลุงจอนตามเคยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลุงจอนเตรียมอาหารอะไรไว้ให้พวกเราทานบ้างWhat do you have tonight? Mashed potatoes, green bean casserole, crab legs, corn, and cucumber. Okay. Oh, and a very nice French wine. And a very nice French wine. Okay. Louis Jadot, Beaujolais Villages. Yep. Here's my wife taking a picture of the ham with the ham that I cooked. Yes.my husband cooked for me. Watch it. Oh, good, meat because I ate them all. Butter down here. Okay, butter. Really? Yeah. I never heard that one before.Thank you. You're welcome. Thank you. It looks like blood. It looks like blood? Yes, please. That's the blood of Christ. But it's weird. But it's what? Weird. It's the Christ's blood. Yeah.